บายดีตอนเช้า Good morning ท่านผู้ชมตอนนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตเบิ่งโครงการก่อสร้าง BRT นะกะถนนหนทางที่ว่าเพิ่นได้ปูเพื่อตอนรับกองประชุมอาเซียนที่ลาวได้เป็นเจ้าภาพเนาะบางจุดบางบอนเราจะไปเบิ่งแม่ท่านผู้ชมรถติดคัดยาวเหยียดเลยเอ้าขี่รถเลาะเบิ่งแต่ละจุดมองที่ทางแอดมินไปเวียดไปเวียดนี่บ่ได้หมายความว่าไปลาไปการนะท่านผู้ชมแอดมินขออนุญาตบ่อีหลีเราแอดมินก็บ่เว้าเรื่องส่วนตัวให้ฟังก็คือแอดมินบ่ได้เหตุการณ์เนาะนั่นแม่นว่าเฮ็ดกันนะเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเล็กๆน้อยๆแต่พอได้มันแก่ไขครอบครัวไปเนาะเฮาก็บ่ได้เป็นทางได้มีบ่อยากเฮ็ดการว่าซั่นซะเมื่อยอยู่ในภายใต้อำนาจของผู้สั่งการเจ้าก็ได้มาเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเนาะท่านผู้ชมส่วน YouTube นี่ก็พอเป็นได้เสริมในการใช้น้ำมันรถแล้วก็พาท่านผู้ชมไปเลาะเบิ่งนั่นเบิ่งนี่เบิ่งโครงการนั่นโครงการนี้เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเฮ็ดข่าวให้ท่านผู้ชมนะครับผู้เพราะท่านผู้ชมก็คือภาคส่วนหนึ่งของครอบครัวแอดมินเนาะแอดมินคิดแบบนั้นท่านผู้ชมก็เป็นผู้ที่ซัพพอร์ตแอดมินด้วยการเบิ่งการส้มแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเฮาเนาะหลายๆอย่างเลยท่านผู้ชมตอนนี้เฮาเขามาทางเส้นทางลัดนะท่านผู้ชมทางลัดเพื่อว่าเขาจะไปตามจุดปั๊มมาจุดมุ่งหมายของว่าของทางแอดมินนั่นแหละก็คือไปเวียดตอนเช้านี่ก็อยากคือการเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมกับถนนไร้สินไร้ซ้ายได้แหละเนาะอันนี้อยู่นี่มันบ้านห้องไก่แก้วนะท่านผู้ชมบ้านห้องไก่แก้วอันนี้มันคลองบ้านห้องไก่แก้วบ้านห้องไก่แก้วคงใหญ่เติบอยู่จุดแค่นี้นี่เห็นบ่ท่านผู้ชมสังเกตมั้งว่าถนนเนี่ยเริ่มดีหลายนี่ก็ปูย่างในบ่อนี่ท่านผู้ชมปูย่างย่างนี่ปูย่างงามเด้ตะกี้นี่โอ้ยเป็นเคาะเป็นทางเก่าอยู่แล้วท่านผู้ชมเป็นทางเก่าอยู่แล้วเนาะเป็นทางเก่าอยู่แล้วแต่ต่างแต่ว่าทางอ่ะมันเป็นลักษณะแบบบ่ลกบ่เล็กเป็นคุ้มเป็นบ่อเล็กๆน้อยๆหลายจุดหลายหม่องอ่ะนะอย่างนี้เพิ่นก็มาปูย่างทับขึ้นแต่ว่ายังการเต็มเสร็จนี่ยังบ่ทันแล้วสมบูรณ์นี่เฮ็ดแต่ทั้งขอก่อนเนาะส่วนว่าทั้งแล้วเส้นกลางนี่ยังบ่ทันเห็นเฮ็ดนี่บ่ว่าติสิป้าไปเฮ็ดแต่ซ้ํานี่เนาะท่านผู้ชมคันเฮ็ดแต่ซ้ํานี่นี่มันก็ยังบ่ทันสมบูรณ์แล้วซาเอ็นมินคิดว่านี่มันก็เริ่มมีจุดดีหลายแท้แหละเนาะในการสร้างสาธารณะค่อยขยับขยื่นไปทีละน้อยตามแห้งหั่นแล้วก็ดีแต่ว่าก็ห่วยไผสิบ่อยากได้ความสะดวกสบายเนาะขี่รถเฮาก็ได้จ่ายอากรเด้อาจจะสิซาอากรก็ไปไสก็ไปเฮ็ดทางเฮ็ดหยังนี่แหละซั่นนั้นทุกคนที่ว่าได้ใส่มีรถยนต์ยานพาหนะต้องเสียภาษีอากรให้เพิ่นเด้อเนาะต้องได้เสียให้เพิ่นได้ว่าซั่นก็อันนั้นเด้ว่าซั่นมันก็หาเงินยากคือกันเนาะท่านผู้ชมโอเควันนี้เพิ่นเฮ็ดใส่เพื่อหยังเพื่อว่าจะจัดกองประชุมนี่กองประชุมมันลาวเป็นเจ้าภาพในการจัดกองประชุมอาเซียนปี2024เฮานี่แหละนี่กูมาหอดนี้เนาะส่วนจุดนี้นี่มันเป็นทางเก่าคลิปนี้ขออนุญาตอันสิเว้าต่อไปเนาะเพราะว่ามีทางพ่อแม่พี่น้องอันนั้นนะครับประชาชนเพิ่นว่าโอ้เส้นทางอยู่ในตัวเมืองมันมีอยู่แล้วจักสิเฮ็ดเห็นหยังเพิ่นว่าแล้วอันอยากให้เอาทุนนะไปเฮ็ดบนเส้นทางหอมทางซอยที่ว่ามันยังอันบ่ทันได้ปูย่างบ่ทันได้เทคอนกรีตหั่นเพิ่นว่าจังซี่เนาะอยากให้ไปเฮ็ดตรงนั้นแน่เพราะว่ามันก็อยู่ในนครหลวงอีกจังคือกันเนาะคันบ่อยากให้เส้นทางเปื้อนหั่นนะเพิ่นว่าบ่อยากให้เส้นทางเปื้อนหั่นนะเฮาก็ต้องได้ปูทางหอมนําคันว่าซั่นก็รถจากทางหอมนี่แหละฝนตกมามันเปื้อนเป็นที่ต้มเนาะก็เหยียบขี้ต้มเข้ามาก็มาใส่เส้นทางมันก็เฮ็ดให้เป็นขี้ต้มเหี้ยอยู่ซะอยู่เส้นทางนั้นแม่นบ่ท่านผู้ชมเพิ่นเว้ากับถูกนะแอดมินเข้าใจเลยครับเพิ่นเว้านี่นะแอดมินเข้าใจเพราะว่าหยังมันก็แม่นความเพิ่นแท้ๆแหละคันบ่อยากให้ทางเปื้อนทางหยัง
เขาก็ต้องรีปูย่างให้มันครบให้มันทั่วทางหอมทางซอยเล็กๆหน่อยๆก็ต้องรีปูแม่นแท้เลยท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ดีนะเอ็นมีคิดว่าหนาจะเกิดขึ้นอยู่เวียงจันทน์ให้มันครบเมื่อทุกซอยทุกหอมหั่นนะให้เป็นทางปูย่างให้ดีแท้สินทางอันบ้านต่อบ้านนี่นะท่านผู้ชมที่ว่ามันมีมันยังบ่ทันได้มีการพัฒนาหลายหั่นนะแต่ว่ามันมีการปลูกสร้างเริ่มขึ้นมีหลายสันคัดปูย่างสันหนึ่งหั่นนะมันเสียงบประมาณไปหล่ะคือความจริงบ่ฮอด5ปีนะทางมันเพ่เบิ่นล่ะท่านผู้ชมอันนี้คือความจริงแท้ๆเด้อเห็นได้ว่าเป็นปูย่างนี่เหยียบแล้วก็ห้อยอย่างบักต้อยแล้วก็เอากันหินหั่นน่ะมาซะๆๆๆที่ทางแบบนั้นน่ะมันใส่ได้ชั่วคราวแต่ว่ามันเพ่ไว้อีหลีฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้เพิ่นพิจารณานะท่านผู้ชมคั่นว่าเฮ็ดให้มันแล้วบาดเดียวเลยนี่นะแบบว่าทางมันสินทางแบบคือเอ็นมินบอกผ่านมานี่มันเป็นแบบว่าอันรถบรรทุกมักเที่ยวแน่นอนแล้วคันมีรถบรรทุกเที่ยวแล้วสิสร้างซะได้จังได๋เนาะมันต้องได้แก้หินแก้ดินแก้ทรายว่ารถบรรทุกคันหนึ่งมันหลายตนในท่านผู้ชมจะเขียนว่า10ตนห้ามรับทางใน10ตนไปแต่ๆมัน20ตนก็มีรถหลายเผ่าก็มีดิประมาณนั้นนอกจากนั้นก็ยังมีรถแก้เครื่องขายเครื่องขายของนี่เนาะท่านผู้ชมที่ว่าอันน่ะโดยเฉพาะเป็นพวกขายพวกซิมั่งขายเหล็กขายหินอย่างต่างๆนี่แหละมันหนักได้บัดนี้มันเหยียบมันกระเป๊ะได้บ่เนาะเห็นบ่ฉะนั้นมันต้องได้เฮ็ดคอนกรีตเลยแล้วบาดเดียวเพิ่นว่าจังซี่เนาะท่านผู้ชมเอ็นมินก็เห็นดีน้ําคือกันมื้อนี้เฮาอันมาเซตนี้นี่มันว่าสิพาท่านผู้ชมไปไปทางอันตัวนี้เส้นทางนี้มันเส้นทางระหว่างซี่บุญเฮืองเนาะท่านผู้ชมเขาไปหาถนนไกลซ้อนของถนนลานสร้างเกี่ยวเขาไปทางประตูไส้เอ็นมินจะพาไปเบิ่งโครงการก่อสร้างBRT ตื่มเนาะท่านผู้ชมนี่ตำรวจล็อกรถอีแล้วนี่เห็นบ่นี่ล็อกรถอีแล้วเพิ่นห้ามจอดอยู่นี่เนาะมีก่อนก็มีก็มีผู้ใดได้ออกมาเว้ามาแต่นอกพุ่นแล้วว่าโอ้ยบ่จอดรถจะบ่มีหยังประมาณนั้นน่ะแล้วบัดจอดอยู่นี่แล้วพาอันน่ะถูกล็อกรถสินะประมาณนั้นบ่ห้ามเนาะเพิ่นก็ห้ามนะอันเรื่องเงินอื่นนี่ก็บ่ฮู้นําเรื่องนี่ก็บ่ได้เข้าข้างผู้ใดได้เพิ่นห้ามจอดก็คือต้องห้ามนี่เห็นบ่ตำรวจต้องเฮ็ดเวียกคักเลยอันนี้น่ะบ่นี่แม่นบ่กงสุนเด้อท่านผู้ชมเป็นไผที่ว่าจะมาเฮ็ดพาสปอร์ตบ่จังซี่นะต้องได้มาเฮ็ดอยู่นี่เบิดนี่ห้ามจอดอยู่นี่ไอ้เบาตำรวจอันน่ะตำรวจน้อยผู้มาเฮียนใหม่ก็หลายเด้เนี่ยเฮียนใบสั่งก็มีเนาะท่านผู้ชมเฮียนใบสั่งก็มีนี่ล็อกเบิดแถวนี้ล็อกเบิดเลยนี่อ๋อบ่นห้ามแท้เด้อระวังเด้อท่านผู้ชมเป็นไผก็ได้อย่าสิมาจอดอยู่นี่เด้อคือล็อกรถเด้ก็ได้ถือปั๊มไม้หั่นแหละเขียนใบสั่งเนาะบางคนก็จังได๋ล่ะเนาะท่านผู้ชมมาฮอดเส้นนี้หายใจโล่งแน่น้อยนึงทางค่อนข้างกว้างออกแล้วก็เป็นทางวันเวขาขึ้นขาลงอยู่ครับนี่มื้อนี้ตอนเช้าๆเฮาเห็นนํากันท่านผู้ชมเพิ่นก็เปิดน้ําพุนะคันบ่พามากแต่ก็บ่ได้เห็นตอนเช้าเนาะเป็นจังได๋ท่านผู้ชมเด้เปิดน้ําพุเนาะงามสิเนาะนี่สิหลายมันเศร้าโพตอนนี้นักท่องเที่ยวเท่ก็บ่ทันหลายไปไหนคันหากว่าเพิ่นเปิดสวยแน่นี่ก็โอ้จะมีนักท่องเที่ยวมาเนาะก็เพิ่นเปิดแล้วปีท่องเที่ยวดิเนาะปีท่องเที่ยวดิอุดมเวียงจันทน์อันไฟแดงนี่ที่จริงเนาะมันคันว่าบ่แม่นสมุ่งหีบด่วนนี่ท่านผู้ชมหามไปเด็ดขาดเออคิดได้นี่อันเฮาหยุดนี่เฮามาอยู่นี่บ่แม่นว่าเฮาดวงเกินไฟแดงเด้อเพราะว่าช่วงเช้านี่มีทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นมาเพิ่นมาอันนั้นนะเพิ่นมาระบายรถให้เนาะบ่ซั่นรถมันก็ติดขัดซะนั่นเฮาก็ไปตามที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเป็นผู้ที่แบบว่าอีหยังก็เป็นแบบว่าระบายให้เฮาเด้เนาะเฮาก็ต้องได้เฮ็ดไปตามนั้นโอเคประมาณนี้เข้าไปได้โอเคเข้าไปเบิ่งจุดที่เพิ่นเริ่มปฏิบัติเฮ็ดหลายเฮ็ดใหญ่ว่าซั่นซะสำหรับ BRT นี่บ่ฮอดใช่ละเนาะเบิ่งไปซั่นน่ะท่านผู้ชมอัปเดตไปมาบ้านเมืองเฮาการก่อสร้างไอ้นี่ก็สินําไปก็สิบ่ค่อยไปใส่ใจหลายแหละครับผู้ที่เว้าแต่ว่าโอ้อย่าสิด่ากันเด้ออย่าสิบ่อย่าสิแห้งเกินไปเด้อเนาะคนเฮาน่ะม
ันมีเกียร์ทักซีเฮาเฮ็ดก็ตามมุมมองที่เฮาอยากให้เสนอให้ผู้คนเพิ่นเบิ่งเนาะผู้เพิ่นมักอยากเห็นนี่มันบ่มักอย่ามาสร้างความปั่นป่วนนี่ก็จักสิเขามาเฮ็ดหยังเนาะต่างคนต่างอยู่อยู่ไผอยู่มันเอาดีกว่าแบบนั้นนะเนาะเอ็ดมินก็บ่ได้ซีเรียสหลายได้เนาะเข้าใจอยู่ว่าเราต้องการมีผู้อยากอันน่ะมีคนมาติดตามเข้าใจเนาะแต่ว่าเอ็ดมินก็เอาความแบบว่าเอามันน่ะเอาซุ่มซ่นหนาอยู่หลายกว่าแต่ผสมหลายกว่าเนาะเอาเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งพี่น้องเฮาเบิ่งโครงการก่อสร้างมันบ่ได้แม่นว่าโครงการก่อสร้างที่มันใหญ่อะไรเอาว่าดอกแต่ผสมก็แต่ว่ามันเป็นหยังที่เกิดขึ้นผลเด่นใหม่อยู่บ้านเฮาก็นํามาเสนอให้เบิ่งนี่เขตก่อสร้างตอนนี้ไปเบิดแม่นเบิดแต่ผสมพี่อาทิเนาะมีท่านผสมเพิ่นว่ามันบ่อยากเหมาะปานใดเนื่องจากว่ามันทางแคบอันนี้เอ็ดมินก็สิว่าจังได๋ก็แม่นทางนี่ก็บ่กว้างเท่าที่ควรเนาะแต่ว่ามันก็เฮ็ดจะดีเพราะว่าคันบ่เฮ็ดนี่ต่อไปรถมันหลายขึ้นกว่านี้คนบ่อยากใช้รถอันนั้นด่วนเนาะมันแห้งจะมีรถเพิ่มขึ้นก็แห้งยากได้บางเทื่อมีแบบนี้มันด่วนพิเศษต่อไปอาจจะเฮ็ดให้แบบว่าผู้คนหันมาใช้นี่ก็มีเพื่อเป็นการลดพรเนาะการสัญจรบ่ให้มันติดขัดแออัดเกินไปนะแล้วเฮาก็มาเห็นนี่ว่าท่านผู้ชมตะกี้แห้งแคบเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นเอานี่เพิ่นทุบออกปัดเนาะเกี่ยวกับอันเส้นทางบนฟุตบาทนะทุบออกเพื่อหยังเพื่อว่าให้มันกว้างขึ้นแล้วเพิ่นก็จะมาเฮ็ดบอนซองนะท่านผู้ชมเสาไฟนี่ก็ง่ายมันแคบเด้มันไปบ่ได้เด้นี่เห็นบ่นี่ไปบ่ได้เด้นี่มันขยายบ่ได้เลยหั่นนะนอกจากว่าคันเคลียร์ได้ยับพื้นที่เข้าไปได้หลายเนาะอันก็มันต้องเว้าเรื่องทรัพย์สินอีกผัดว่าเนาะมันเว้าเรื่องกันของประชาชนแน่ของว่าหน่วยธุรกิจผู้อื่นแน่จังซี่นะท่านผู้ชมอันนี้ล่ะนี่นะเด้ได้เห็นล่ะจุดเคนี่เพิ่นเฮ็ดมานี่เกือบว่าแล้วแล้วเนาะสําหรับครับท่านผู้ชมเบิ่งเอาเองนํากันเนาะตอนนี้อันนี้แม่นเป็นแทนบอนที่ว่าเพิ่นจะเอาประเภทพวกอันโครงเหล็กมาใส่เพื่อเป็นบอน MRT BRT สนอกเนาะท่านผู้ชม BRT โอเคเห็นตามนั้นเนาะที่ว่าเฮาเห็นที่ว่าเฮาอันกายมาเมื่อกี้นี่นะแล้วก็จะท่าสีบัดนี้เส้นทางนี่แม่นท่าสีนี่ความหมายแต้มสีนี่แม่นบอนว่าที่แบบว่าให้รถ BRT แล่นหรือว่าเพิ่นอาจจะมีใส่ข้าวกันเพื่อให้แต่รถ BRT แล่นก็เป็นไปได้เนาะแต่บ่ส้มคืออยู่ต่างประเทศแต่ว่าเฮาก็มาเบิ่งนํากันว่าจะเป็นจังได๋จะมีข้าวกันบ่เพราะว่าเนื่องจากว่าเส้นทางบ้านเฮามันยังแคบมันยังน้อยคันว่ากันตัวนั้นรถบดอื่นเลยมันสิไปยากบ่อันนี้เฮาก็ต้องเบิ่งคือกันว่าเพิ่นสิเฮ็ดจังได๋เนาะท่านผู้ชมเฮาก็บ่เข้าใจอยู่ดอกว่าเป็นจังได๋เนาะแต่ว่าเฮาเบิ่งนํากันตัวจริงว่าเพิ่นจะแก้ไขกันจังได๋จะเฮ็ดแนวใดเนาะบัดนี้แม่นเบิดท่านผู้ชมไปฮอดพุ่นแต่ว่าเอ็ดวินก็จะขออัปเดตฮอดวันเส้นทางบนวงเวียนนี่แล้วก็ยุดเพราะว่ามันเบิดโครงการนี่แล้วเนาะท่านผู้ชมฮอดแต่นั้นเนาะนี่กระจกกระคุดกันตลอดอยู่หั่นแหละเฮ็ดเนาะเฮ็ดนั่นน่ะเพราะว่าอันมันยังบ่แล้วเด้อผมคิดเห็นบางคนก็ว่าอันคือว่าให้เงินเฟ้อบ่มีเงินอยู่คือว่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ตลอดมีแต่ว่าอันมีแต่ถิ่มโทษใส่อันจีนไม่เห็นไหนเป็นเมืองจีนเมืองยังเนาะก็อย่าขัวนะท่านผู้ชมบอกความจริงในบางเทื่อก็คิดอย่าขัวเนาะมุมมองเพิ่นนี่เป็นจังซั่นเนาะที่จริงแล้วแผนที่จะสร้างนะท่านผู้ชมมันบ่แม่นว่าเฮาคิดตอนเงินเฟ้อแล้วมาเฮ็ดมันบ่แม่นเนาะอันนี้นะอยู่ไสโดยเฉพาะเป็นผู้บริหารนี่สิเข้าใจหรอกการวางแผนบ่แม่นว่าเพิ่นหาได้เฮาเฮ็ดบาดึงมาเดียวนะอันมันคือความจริงที่ว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นแผนมาหลายปีแล้วเนาะผู้นี้ก็มาเตือนก็คืออนุมัติมีบ่วงเงินเฮ็ดแล้วจังมาเฮ็ดนะนะแต่บ่ส้มจะได้ก็ให้เฮ็ดได้ดิคันบ่เฮ็ดก็เปิดไปซื้อแม่นบ่แต่บ่ส้มประมาณนั้นแหละโอเคเนาะเพื่อบ่เป็นการเว้าอะไรอย่างห่างเอ็นบินเก่งก็ขอลาคว่ำบ่สนซาขออนุญาตขับรถไปเวียกก่อนตั้งใจขับรถก่อนท่านผู้ชมโอเคขอบใจหลายเด้อขอบใจที่ติดตามท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาก็จะไปนําเสนอท่านผู้ชมได้เบิ่งว่าต่อไปมันจะเป็นข่าวๆบ่หรือว่าแนวใด
แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความเป็นจริงของท่านผู้ชมขอบใจที่ติดตามครับส้มขอบใจที่เข้าใจขอบใจหลายขอบใจที่กด Subscribe สบายดีอย่าลืมท่านผู้ชมเพื่อเป็นการให้กำลังใจทั้ง2ทีมหลาย Channel และนำเสนอข่าวๆที่มีมูลความจริงให้กับท่านผู้ชมและเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศลาวอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงความรวยจำนวนเงินที่ทานต้องการอยากพุดนุนและก็อย่าลืมกด Subscribe ให้2ของกินหน่อย Channel พร้อมเลยเด้อขอบใจหลายเจ้า